ชานวัตกรรมเพื่อชุมชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาทุกคณะและทุกชั้นปีโดยนำหลักการแนวคิดและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสร้างความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้ฝึกทักษะการบริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสู่ชุมชนผ่านกระบวนการคิดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเน้นการจัดการเรียนในรูปแบบบูรณาการการเชื่อมโยงข้ามศาสตร์องค์ความรู้วิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชุมชนและมีแนวทางในการทำงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ชุมชนเป็นโซเชียลแลบเรียนรู้ในสภาพชุมชนที่แท้จริงโดยกำหนดกิจกรรมการเรียนดังนี้กำหนดพื้นที่ชุมชนลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการระบุเนื้อหาและกิจกรรมถอดบทเรียนสร้างนวัตกรรมโชว์แอนด์แชร์ทดสอบและประเมินผลวิชานวัตกรรมเพื่อชุมชนเนี่ยครับเป็นวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชานี้ครับก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปในชุมชนจริงแล้วก็ได้ไปรับรู้ในชุมชนว่าชุมชนนั้นนะครับมีจุดเด่นอะไรนะครับมีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรเราถึงจะใช้ความรู้ของเราจากมหาวิทยาลัยนะครับไปทำให้ชุมชนนั้นดีขึ้นทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นชุมชนใกล้ๆนะครับในใกล้ๆมทร.ธัญบุรีแล้วเราจะประสานกับทางชุมชนนะครับทางผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าเราจะมีนักศึกษาเนี่ยไปร่วมมือกันที่จะพัฒนาชุมชนนี้ทางชุมชนให้ความร่วมมือดีมากเลยครับเขาก็จะเชิญนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนั้นมาพบกับนักศึกษาให้เด็กเนี่ยได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำทำอย่างไรที่จะนำความรู้ที่เขาเรียนมาเยอะเลยเนี่ยนะครับนำไปใช้ประยุกต์ใช้จริงนะครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายและเป็นโจทย์ของสังคมไทยนะครับในสังคมไทยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยเราจะพัฒนาไปคงจะไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมอย่างเดียวเรามีพื้นฐานของเป็นความเป็นเกษตรกรรมของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งละที่เราจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ในศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนานะครับนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนที่สองเนี่ยก็คืออยากให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ของการทำงานเป็นทีมคือถ้าจะสร้างมูลค่าเพิ่มต้องสร้างนวัตกรรมนะครับการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอาจารย์โอเคอาจารย์ผมจะพยายามทำให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยมีเป็นนวัตกรแล้วอาจารย์ก็จะเป็นโค้ชที่จะนำพาเด็กไปด้วยกันเมื่อเด็กได้เรียนรู้นะครับในเบื้องต้นในสิ่งนี้พอก็จบไปแล้วเขาจะสามารถเดินด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เป็นนวัตกรได้เต็มตัวครับเกรดผมไม่ถึง2ผมมาแค่แบบเห็นเขาพูดกันว่ามันได้ A เรียนง่ายๆได้จบแต่พอวันแรกที่แบบได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนเรารู้สึกแบบเราชอบอะเราชอบที่แบบเราอยากเป็นแรงผลักดันแบบสร้างให้เขามีอะครับผมว่าที่มันสำคัญที่สุดคือการที่เราได้สื่อใจกับเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเวลาตาเขามีความเศร้าหรือคิดถึงลูกคิดถึงหลานคือผมสัมผัสได้จริงๆข้อดีของวิชานี้จริงๆมันก็เยอะมากเลยคือผมคิดว่ามันเป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกอ๋อจริงๆก็มีคนรักเรานะแบบเราได้ไปช่วยเหลือคนอื่นมันก็มีประโยชน์กับตัวเราแล้วแบบพอมันทำแล้วมันสบายใจการที่เราลงปฏิบัติจริงก็คือเราได้เห็นว่าสมมติว่าฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงคะสมมติว่าเราดำเนินไปแบบนี้นะคะชาวบ้านเขาจะตอบกลับมายังไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงปฏิบัติเลยเราก็จะคิดของเราด้านเดียวว่าเอาคนเป็นแบบนี้นะคนไปนะจริงๆแล้วความเป็นคนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะค่ะเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาทันทีเลยว่าที่เราคิดมันไม่เป็นตามที่เราคิดนะเราต้องแก้ไขยังไงเหมือนได้แก้ไขเฉพาะหน้าเลยอะค่ะเหมือนได้ช่วยพัฒนาได้ช่วยเพิ่มมูลค่าเหมือนเรื่องฐานะค่ะของชาวบ้านที่นี่ก็คือปานกลางถ้าเกิดเรายิ่งพัฒนาให้เขาอย่างเขาก็จะได้มีอนาคตที่ดีต่อไปอะค่ะมันเปลี่ยนความคิดครับมันเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกที่แบบเรามองแบบ
เรามองทุกอย่างมันร้ายแบบมันแย่แต่พอเราได้มาเรียนจริงๆเราแบบเจออาจารย์ก็สอนดีมากเลยครับพอมาเจอชุมชนเราเข้าใจอะครับเราเข้าใจว่าเขาลำบากเราอยากช่วยและนี่ไม่ใช่องค์ความรู้ที่อยู่แค่ในตำราแต่คือการแพร่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมเมื่อเขาได้รับโอกาสและการผลักดันสร้างรายได้สู่ครอบครัวจึงทำให้มีรอยยิ้มพร้อมที่จะรีสตาร์ทเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้งหนึ่ง